ไอ้หมอนี่คงไม่ฟุกแล้วพี่เนาะไม่ฟุกไม่ฟุกแล้วเนาะไม่ฟุกแล้วทรงเหมือนมวยโบราณไหมครับเวลาตั้งมันนึกจะออกอะไรมันก็ออกไงเราไม่รู้ผู้ต่อสู้นี่เขาจับจังหวะไม่ได้มันนึกจะเตะมันก็เตะนึกจะต่อยก็ต่อยแล้วโดยเฉพาะศอกมันเนี่ยพอพวกระวังศอกก็ไปเจออย่างอื่นเจอกันคอเจอกันคอมันจงยากแล้วมันเป็นมวยที่กำลังได้ใจด้วยแล้วก็ที่สำคัญดวงมวยมันดีมากดวงมวยเนาะดวงมวยเนาะพี่